อ่ะเราก็มาเล่นเกมหนักๆกันบ้างครับพอดี Warzone ผมมีปัญหานะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้า Battlefield 2042เล่นได้นี่คือ Warzone นี่คือชิวๆเลยนะครับเพราะเกม Battlefield 2042กินสเปคมากกว่าโอ้กินสเปคมากกว่า Call of Duty Warzone นั่นเองเดือด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 อ่ะเรามาดูเซตติ้งกันนะครับถ้าผมบอกเซตติ้งไปแล้วน่าจะเซอร์ไพรส์กันนะครับดูครับFull HD Ultra ครับเฮ้ยผมก็งงเหมือนกันนะว่าทำไม3050มันปรับ Ultra ได้วะนะครับแล้วก็ปิดเลย์นะครับปิด DLSS นะครับก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับ50เฟรม60เฟรมแต่ถ้าอยากเล่นกว่านี้ผมแนะนำให้ไปเปิด DLSS นะครับอุ๊ยๆๆส่วน Ray Trace ผมยังไม่แนะนำให้เปิดนะครับเพราะว่าแค่ปรับสุดเฟรมเรทถ้าบวกหนักก็อาจจะไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยมันอยู่ประมาณ50เฟรม40เฟรมนะครับไปครับโดยรวมแล้วก็เล่นลื่นไหลอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิด DLSS ให้ดูนะครับนี่กำลังดีครับผมไปเปิด DLSS ไว้คุยกันยังไงนี่ครับปรับสูตรเปิด DLSS นะครับอุ้ยฮอตกไหมนั่นครับไปช่วยเพื่อนดีกว่าวู้การ์ดจอก็ทำงานเต็มที่ครับผมเพื่อนกูยิงมาไงวะเป็นยังไงนั่นไงเห็นคนวิ่งเห็นคนวิ่งโอ้โหตุยก่อนตกใจเสียงโทรศัพท์นะครับนะครับเล่นได้สบายเลยนะครับแต่ถ้าอยากลื่นกว่านี้นะครับผมก็แนะนำปรับกราฟิกให้มันต่ำลงกว่านี้หน่อยก็ได้นะแต่นี่คือผมปรับสุดให้ดูเลยว่ามันเล่นได้ขนาดไหนมาเพื่อนโอ๊ยๆไหนว่าแม่งมองไม่เห็นเลยโอ๊ยโอ้โหเยอะนะครับนี่ครับกับ Battlefield ยังเดือดเล่นได้สบายครับสเปคนี้เดี๋ยวว่าเพิ่งเกิดมาก็ตายเถอะขอพักหน่อยเถอะไหนอีกไหนอีกโอ้โหเดือดเกินใครว่ามีคนมาช่วยไหมยังไม่มีใครมาช่วยเลยนะครับโอ้เราเสียฐานที่มั่นไปแล้วหนึ่งเราจะไปอารักขาเฮ้ยยันระเบิดแม่งเลยตายไหมจัดไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวปรับเพื่อนก่อนไกลจัดมองไม่เห็นเตรียมพร้อมตลอดเวลาครับแจ๋วอุ้ยระเบิดกระสุนหมดไปแล้วเฮ้ยชนะแล้วนี่แจ๋วเลยโอ้จังหวะนี้เอ้าชนรถเคนไปครับเดี๋ยววะโอ้โหจบเรียบร้อยครับผมสกอร์ถือว่าดีอยู่นะครับนี่เป็นไงกับสเปคนี้บอกเลยว่าก็ได้อยู่นะเล่นได้หลายเกมเลยนะครับปรับสุดให้ดูด้วยนะครับนี่นะถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาสั่งซื้อได้เลยนะครับกับ Adbox จาก Spec.com หรือว่าถ้ามีงบอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ทักมาได้เลยนะครับจะแอดไลน์หรือว่าจะทักเพจมาก็ได้นะครับมีเก็บเงินไว้ทั้งรับบัตรเครดิตรับดิจิช็อปนะครับรับ Shopee Spectator มีทีมงาน IT Support บริการหลังการขายเต็มครบวงจรเลยนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับที่เพจ Adbox จาก Spec.com นะครับเล่นลื่นไหลเลย